โอ้ยนะมีอำนาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานรองประธานสภากรรมการวิธีการประชุมและการเสนอพิจารณาร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการเสนอญัตติการอภิปรายการลงมติตั้งกระทู้ถามระเบียบความเรียบร้อยและกิจการอื่นเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ประชาชนไม่เกี่ยวเลยครับประชาชนไปควบคุมไม่ได้เลยไม่มีพรรคฝ่ายค้านด้วยครับเลือกกันเองพรรคพวกกันเองครับนี่สภาประชาธิปไตยนะจะสร้างประชาธิปไตยด้วยวิธีการอย่างนี้นะครับราชาธิปไตยเราไม่ว่าครับเพราะกษัตริย์เป็นคนแต่งตั้งคนพวกนี้ทั้งหมดแล้วคสช.ซึ่งเป็นคนที่ยึดอำนาจเพื่อถวายคืนเนี่ยก็มาคุมอำนาจเองเนี่ยประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะครับเขากำลังจะรวบหัวรวบหางอย่างนี้แล้วพวกนี้มันจะมีหน้าที่มาเขียนกฎหมายนะครับทำกรอบทำร่างต่างๆนะครับนะจะออกกติกาออกอะไรต่างๆเพื่อให้มันเกิดผลในเชิงปฏิบัตินะเป็นวาระของบ้านของเมืองเนี่ยไอ้คนกลุ่มนี้นะครับมันทำกันนะแล้วพี่น้องยอมได้อย่างไรเนี่ยนะครับยอมได้อย่างไรนะครับกลับมาที่เดิมเลยแป๊บนะครับมาตรา11แล้วนะครับเดือน12แล้วนะครับเนี่ยเรื่องของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้งนั้นครับมาตรา13นะครับก็ต่อเนื่องกันก็คือเรื่องของพูดไปแล้วนะครับไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งไปที่ประชุมนะครับแล้วมีหน้าที่โอ้โหนี่คน110คนเนี่ยกำหนดชะตากรรมประเทศชาติได้เลยนะครับเนี่ยมาตรา14ครับแน่นอนอำนาจถ้าอันไหนจะมาเป็นกฎหมายเนี่ยนะครับจะเป็นพรบนะครับที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็ต้องให้นะกษัตริย์เนี่ยทรงตรานี่แน่นอนเป็นอำนาจของกษัตริย์อยู่แล้วนะกษัตริย์เป็นคนตราเขาเขียนไว้เลยโดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติใครมันจะไม่ยอมนะครับคนที่ตั้งเข้าไปก็ไม่ได้มาจากประชาชนเนี่ยเพราะนั้นตัวแทนของคนที่คือคนที่ยึดอำนาจก็คือคนของพระราชาสั่งให้ยึดและทำเพื่อพระราชานะครับยึดเพื่อถวายคืนพระราชอำนาจถ้านะกษัตริย์ทรงตราพระราชบัญญัติอันใดหนึ่งหรืออยากได้อันใดหนึ่งมาเนี่ยนะครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็อาจจะแนะนำนะแล้วก็อาจจะยินยอมแต่ว่าถ้าเกิดเขาส่งซิกมาเนี่ยทำไมจะยอมไม่ได้เพราะว่าตัวประธานสภานั้นนะครับก็กษัตริย์เป็นคนตั้งเองรองประธานก็ตั้งเองโดยที่นะครับคนที่นำชื่อขึ้นตั้งก็คือประยุทธ์จันทร์โอชานะประชาชนไม่เกี่ยวเลยไม่มีส่วนไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับเขาก็จะพูดกันนะครับเนี่ยนะสภาสมาชิกนะการจะเสนอนั้นนะครับเป็นพระราชบัญญัติใดๆเนี่ยก็สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกันจำนวนไม่น้อยกว่า25คนก็เกณฑ์เดิมหรือคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวอย่าไปคุยเรื่องคณะรัฐมนตรีมาจากไหนอีกนะครับหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติตามมาตรา31วรรค2นะครับนะเสนอได้นะครับไม่เกิน25คนหรือถ้าเป็นคณะรัฐมนตรีหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติกับเสนอมาแต่ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็แต่โดยคณะรัฐมนตรีร่างนะครับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินตามวรรคสองหมายความถึงร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการตั้งขึ้นยกเลิกลดเปลี่ยนแปลงแก้ไขผ่อนหรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากรการจัดสรรรับรักษาหรือจ่ายเงินแผ่นดินหรือการโอนงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินการกู้เงินค้ำประกันหรือการกู้ให้เงินหรือการดำเนินการผูกพันทรัพย์สินของรัฐหรือเงินตราในกรณีที่เป็นสงสัยว่าร่างพรบที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นร่างพรบที่เกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ก็คล้ายๆเดิมนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับการเงินนะครับก็ต้องให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นเป็นผู้วินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีนะครับหรืออาจจะขอรับไปพิจารณาก่อนสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะรับหลักการก็ได้นั่นเนี่ยนะครับการตราพระราชบัญญัติประกอบด้วยรัฐธรรมนูญประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยให้กระทําโดยวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้แต่การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้กระทําโดยคณะรัฐมนตรีหรือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องการเงินการทองนี่ให้นะรัฐมนตรีนะครับเป็นคนเสนอใช่ไหมครับก็เป็นหน้าที่ในการบริหารประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นผู้เสนอมานะครับแต่ว่านะอำนาจจริงๆเนี่ยไปก็โอ้โหจะนะพรบใดๆก็แล้วแต่นี่ถ้ามันเกี่ยวกับเงินอะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับค
คนที่ตัดสินนี่คือประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะพิจารณาก่อนเขามีอำนาจมากพอสมควรนะครับนะครับนะครับก็เอาเป็นว่านะครับเรื่องของอำนาจในการตราพระราชบัญญัติต่างๆเนี่ยก็คุมโดยประธานสภาแล้วก็พระมหากษัตริย์นั่นแหละจริงๆก็คือเป็นคนอำนาจสูงสุดถ้ากษัตริย์ไม่ตราเนี่ยมันก็ไม่มีผลใดๆนะครับก็เราก็รู้กันอยู่นะครับประเทศไทยเป็นอย่างเงี้ยนะครับมีอำนาจเลยเขียนไว้เลยว่าเป็นอำนาจของกษัตริย์นะครับซึ่งมันแปลกมากสำหรับรัฐธรรมนูญของประเทศที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยโดยคณะที่อ้างว่าจะยึดอำนาจมาเพื่อสร้างประชาธิปไตยนี่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองแต่ยังเป็นหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็เลยต้องดูกันต่อนิดนะครับคงไม่ยาวเกินไปมาตรา15นะฮะก็บอกว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเข้าทุนกระหม่อมถวายภายใน20วันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยและเมื่อประกาศนิรันดร์เป็นราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้นะครับร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนเดิมคือว่าถ้ากษัตริย์ไม่เห็นชอบก็จะส่งคืนมานะครับพ้น90วันแล้วหรือว่านะถ้าเห็นชอบแล้วก็คืนมาก็โอเคนะครับแต่ถ้านะถ้าไม่เห็นชอบแล้วส่งคืนมาหรือพ้น90วันแล้วไม่ยอมคืนมาเนี่ยสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็เอามาพิจารณาได้อีกถ้ายืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3เนี่ยก็ถือว่านะครับของจำนวนที่มีอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นกฎหมายประกาศได้เลยนะครับทูลเกล้าโอ้ต้องทูลเกล้าถวายครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยถ้ากษัตริย์ไม่ลงพระบรมพิธีลงมาเนี่ยภายใน30วันก็เอาไปประกาศได้เลยให้เหมือนกับว่ากษัตริย์ลงพระประมาภิไธยแล้วอันนี้เป็นหลักเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นชัดเจนคือว่านะครับสภานิติบัญญัติชาติเป็นคนเข้ามาดูแลนะครับให้ความเห็นชอบแล้วนายกนะซึ่งตรงนี้เราก็มาดูว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นคณะคสช.ตั้งถ้าต่อไปเนี่ยให้ประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกได้เนี่ยหรือคนที่ประยุทธ์สั่งการได้ก็ลองนึกดูแล้วกันครับพระราชบัญญัติต่างๆอันไหนจะผ่านอันไหนไม่ผ่านเนี่ยมันมีการคานอำนาจกันไหมไม่มีครับอำนาจไหลไปอยู่ที่กษัตริย์คสช.ประธานสภาแล้วก็นายกเนี่ยก็อันเดียวกันเนื้อเดียวกันกับคณะคสช.พระเด็จการเบ็ดเสร็จครับเบ็ดเสร็จเลยการตรวจสอบไม่มีฝ่ายค้านไม่มีแล้วตัวแทนประชาชนก็เลือกเข้าไปไม่ได้อีกแล้วนี่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยฮะเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยเหรอมันบ้าไปแล้วครับมาตรา16นะครับนี่อันนี้นี่ยิ่งเด็ดใหญ่เลยนะคณะรัฐมนตรีนะครับนี่เขาบอกว่าเวลาประชุมจริงๆเนี่ยถ้าเรื่องของการขานอำนาจเนี่ยสภาเนี่ยมีหน้าที่คุมรัฐมนตรีนะครับอภิปรายการทำงานของรัฐมนตรีแล้วมีฝ่ายค้านแต่นี่เป็นของเขาหมดนะต่อให้เป็นของเขาหมดเนี่ยเขาก็ยังนะเขียนไว้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้มีการอภิปรายในสภาเนี่ยแม้มันจะไปคุมทุกคนไม่ได้นะแล้วก็เกิดมีใครเสนอญัตติอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันห้ามกันลำบากนะทีมันห้ามไม่ทันบอกว่าในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกทุกคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องอันใดกับงานในหน้าที่ได้นะครับแต่รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบนั่นแน่นี่กะไว้เลยรัฐมนตรีนี่มีสิทธิไม่ตอบเลยนะไม่ตอบด้วยเหตุใดนี่สำคัญนะเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยนั่นแน่เป็นความลับครับเกี่ยวข้อเกี่ยวความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของแผ่นดินนั่นแน่แล้วใครมาตัดสินว่าอันไหนปลอดภัยไม่ปลอดภัยอันไหนเป็นประโยชน์สำคัญของแผ่นดินนะฮะถ้ารัฐมนตรีโกงแล้วไม่อยากจะตอบอะหรือจะทำเสียหายทำให้ประเทศชาติเสียหายแต่ว่าไม่อยากจะตอบก็จะอ้างนู่นอ้างนี่แล้วก็บอกไม่ตอบแล้วก็อ้างว่านี่เพื่อความปลอดภัยเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเป็นความลับและเมื่อเห็นว่าเป็นกระทู้ที่ต้องห้ามตามข้อบังคับอันนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับในกรณีนี้ก็ว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะตราข้อบังคับกำหนดองค์ประชุมให้แตกต่างจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา13วรรค1ก็ได้นั่นแน่นะนะครับองค์ประชุมเนี่ยสามารถจะกำหนดใหม่ได้นะให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติตราข้อบังคับใหม่ได้จะตราใหม่ได้ก็ต่อเมื่อมีปัญหาสำคัญโอเคนะสมาชิกเนี่ยยังเผื่อไว้ด้วยนะถ้ามีปัญหาสำคัญขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับเรื่ององค์ประชุมถ้ามีไม่พอไม่อะไรไงเกิดการถอนตัวอะไรไปเนี่ยเผื่อไว้ด้วยนะถ้ามีปัญหาสำคัญเนี่ย
สภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ตราข้อบังคับเกี่ยวกับการกำหนดองค์ประชุมเนี่ยอาจจะน้อยกว่า110ก็ยังได้นะท่านน่ะแต่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจะเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายเพื่อซักถามข้อเท็จจริงจากรัฐมนตรีก็ได้นะเอาละถ้าจำเป็นเนี่ยนะก็นะรวมตัวกันนะ1ในไม่น้อยกว่า1ใน3เนี่ยเพื่อขอเสนอเปิดญัตตินะครับอภิปรายเพื่อซักถามข้อเท็จจริงแต่ถามได้แค่นั้นนะลงมติไม่ไว้วางใจไม่ได้เขียนกันไว้เลยเพราะว่ารัฐมนตรีเนี่ยเขาก็จะคุมดีไม่ดีประยุทธ์จะเป็นนายกเองเพราะนั้นเขียนคือนอกจากคุมที่มาของประธานสภาประธานวุฒิสภาและก็สภานิติบัญญัติโดยรวมแล้วเนี่ยแล้วกษัตริย์ก็เป็นคนแต่งตั้งโดยตรงเนี่ยแล้วยังเผื่อไว้ด้วยถ้าตัวเองเนี่ยนะครับคือเลือกประธานสภารองประธานสภาด้วยแล้วก็ยังเผื่อไว้ด้วยถ้าเกิดตัวเองจะไปอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยสภาอภิปรายได้แต่ไม่ไว้วางใจไม่ได้นะครับแล้วก็ถามคำถามได้แต่ว่าเขาจะไม่ตอบก็ได้เขาจะมีข้ออ้างของเขาโอ้ยมันกันไว้อย่างสุดๆแล้วก็โอ้โหนี่อะไรเนี่ยไปบอกว่าใช้อำนาจเป็นเผด็จการไม่มีความโปร่งใสตรวจสอบไม่ได้นะครับเป็นยังไงล่ะครับเจอคสช.เข้าไปฉบับนี้นะครับนี่อำนาจสูงสุดไปอยู่ที่พระราชาเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่ากลไกที่เขาเอามารักษาให้อำนาจนั้นนะครับเป็นไปตามการชี้นิ้วของกษัตริย์และก็ของคนที่กุมอำนาจเพื่อกษัตริย์นั้นนะครับเขาทำได้เบ็ดเสร็จนะครับสภานี้เป็นสภาเผด็จการเต็มรูปแบบครับแล้วก็เราไปดูข้อต่อไปนะครับมาตรา17นะครับไล่ไปทีละข้อนะวันนี้ได้เยอะหน่อยนะครับพี่น้องนะครับมาตราต่อไปเนี่ยนะครับเฮ้นี่สักจะโปรแกรมมันรวนนะครับเดี๋ยวผมสงสัยไปกดปุ่มผิดไปมาตรา17นะครับนะดูว่าพ้นจากเรื่องของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือยังนะครับไว้วางใจก็ไม่ได้นะไม่อยากตอบคำถามก็ไม่ตอบนะครับเนี่ยจริงๆเนี่ยสภานิติบัญญัติเนี่ยรัฐสภาเนี่ยก็มีหน้าที่ตรวจสอบคณะรัฐมนตรีคณะรัฐบาลเนี่ยนะครับแต่นี่โอ้โหเขียนกันไม่หมดครับเพราะรู้ว่าตัวเองจะไปคุมทั้งสองทางไงถ้าเกิดมันจะมีคานกันตัวเองก็ต้องเขียนกันตัวเองไว้โดยนี่รัฐธรรมนูญนะครับเนี่ยธรรมาภิบาลเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมมันทำนะหาคำเหวอะไรแล้วครับเนี่ยนะครับนั่นแน่กรณีที่มีปัญหาสำคัญกับการบริหารบ้านราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นควรจะฟังความเห็นจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเช่นจะปรึกษาถามนู่นถามนี่นะครับนายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้แต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายไม่ได้แน่ถ้าเกิดมีปัญหามาถามนะครับสมมุติว่าประยุทธ์เป็นคณะรัฐมนตรีบริหารบ้านเมืองเกิดเรื่องทางตันเงินทองไม่พอไม่ทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือว่าเกิดเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะถามเพื่อให้เกิดความชอบธรรมว่าไม่ได้เป็นเผด็จการเฉพาะคณะรัฐมนตรีนะมาถามเหมือนกันนะแต่ว่าอ้าวมาถามแล้วปรากฏว่าให้สภานิติบัญญัติชาติเนี่ยลงมติไม่ได้อะเออนะก็สนุกครับสนุกนะเป็นเผด็จการนะครับมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับเผด็จการนี่เนาะนี่ข้อมาตรา18นะครับในการประชุมประสานที่บัญญัติแห่งชาติสมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยคำใดในทางแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดนะครับจะนำไปสู่เหตุฟ้องร้องว่ากล่าวผู้นั้นในทางใดไม่ได้นะเอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งให้คุ้มครองถึงกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้พิมพ์ผู้โฆษณารายงานของการประชุมตามคำสั่งของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือคณะกรรมการกรรมาธิการบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติตลอดจนผู้ดำเนินการถ่ายทอดการประชุมก็เรียกว่าเอาไปฟ้องร้องไม่ได้แล้วนะเถิดนะครับก็เขียนไปหมดแล้วนะครับแต่ไม่คุ้มครองสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้กล่าวถ้อยคำในการประชุมที่มีการถ่ายทอดสดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใดหากถ้อยคำที่กล่าวที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณสภานิติบัญญัติแห่งชาติและถ้อยคำนั้นมีลักษณะเป็นความผิดอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติถูกควบคุมหรือขังให้สั่งปล่อยเมื่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับร้องขอหรือในกรณีที่ถูกฟ้องในคดีอาญาให้ศาลพิจารณาต่อคดีต่อไปได้เว้นแต่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติร้องขอให้งดการพิจารณาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยมีอำนาจนะครับเนี่ยขนาดไปฆ่าคนตายเนี่ยถ้าเกิดจะขอนะครับ